ของทัพเพอร์แวร์กันสักหน่อยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของกล่องพลาสติกถนอมอาหารที่อยู่คู่กับแม่บ้านทั่วโลกมายาวนานถึง77ปีแล้วละ่ะคือก็เป็นขวัญใจของแม่บ้านซะจนหลายๆคนเนี่ยก็เรียกประเภทของกล่องประเภทนี้นะว่าเป็นกล่องทัปเพอร์แวร์ไปเลยนะคือมันกลายเป็น,ปนคำสามันคำหนึ่งไปแล้วละ่ะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าตอนนี้สถานการณ์ทัปเพอร์แวร์ไม่สู้ดีนัค่ะขาดทุน ในปีที่ผ่านมา2,565ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเลยมีปัญหาสภาพคล่องอย่างหนักจนอาจจะต้องเสี่ยงปิดกิจการทีเดียวนะคะพาคุณผู้ชมมาดูสาเหตุของแบรนด์ทัปเปอร์แวร์กันค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะเหลือเพียงแค่ตำนานผลประกอบการของปี2,565ที่ผ่านมานั้นขาดทุน14.2ล้านดอลลาร์สหรัฐและยอดขายก็ลดลงถึงละ1 8จากปีก่อนหน้าด้วยนะคะนี่ก็เลยทําให้ในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาคุณมิเกลเฟอร์นันเดสที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริษ าของบริษัททั p เปอร์แวร์แบรนด์คอร์ปอเรชั่นเจ้าของแบรนด์ทัปเปอร์แวร์ได้ออกถแถลงการถึงสถานการณ์ที่บริษัทกําลังเผชิญค่ะโดยเฉพาะความล่าช้าในการยื่นรายงานประจําปีในแบบฟอร์ม 10K ประจําปี2,566ที่ทําให้มีโอกาสละเมิดข้อตกลงวงเงินสินเชื่อรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจากต้นทุนดอกเบีย้ยและแผนการรื้อระบบการทํางานก็ล่าช้าใช้เวลานานด้วยค่ะซึ่งในถแถลงการระบุนะคะว่าบริษัทว่าจ้างที่ปรึกษาทังการเงินเพื่อช่วยจัดหาเงิน ทุนเพิ่มเติมรวมไปถึงหารือกับนักลงทุนและพันธมิตรทางการเงินเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกับการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆเพื่อที่จะขายสร้างไรายได้แก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องที่กําลังเผชิญนะและยังระบุถึงความรุนแรงของสถานการณ์บอกว่าตอนนี้อยู่ในระดับที่อาจจะต้องปิดกิจการเนี่ยโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากทั้งปัจจัยภายในภายนอกที่ยังท้าทายประกอบกับ ต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งหากไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอหรือว่าแก้ไขสัญญาสินเชื่อได้บริษัทอาจจะไม่เหลือสภาพคล่องเพียงพอที่จะดําเนินงานต่อได้ในระยะเวลาอันใกล้พอพูดแบบนี้แล้วหลายคนตกอตกใจนะคะซึ่งบริษัทบอกว่า กำลังหาทางกู้สภาพทางการเงินแล้วก็แก้ปัญหาหนี้ของบริษัทอยู่เพราะว่าทัพเปอร์แวร์อาจจะไม่มีเงินพอจะจ่ายหนี้แล้วก็ต้องติดตัวได้แม้ก่อนหน้านี้นะคะจะเคยเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงในช่วงโควิดที่คนอยู่บ้านแล้วก็ทำอาหารกันเองแต่นักวิเคราะห์มองเ่าว่าปัจจุบันทัพเปอร์แวร์มีสินค้ามากกว่ากล่องถนอมอาหารแต่ว่าเรื่องความหลากหลายของสินค้ามันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น รวมไปถึงผู้บริโภครุ่นใหม่สนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีสินค้าทดแทนนะเช่นอะไรโอ้โหล่าสุดเป็นนวัตกรรมนะไอไข่พึ่งขออาหารเนี่ยนะ,ะที่รักษาความสดของอาหารแล้วก็สามารถใช้ส้ำได้นะ,ะซึ่งนิวซันเดอร์สค่ะกรรมการผู้จัดการฝ่ายค้าปลีกของบริษัทที่ปรึกษา global data บอกว่าทั p เปอร์แวล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงตามเวลานในแง่ของผลิตภัณฑ์และการจัดจาหน่าย ซึ่งหาการปรับตัวและวิธีการขายและช่องทางการจําหน่ายเมื่อ10ปีก่อนนะสถานการณ์แบรนด์คงไม่เป็นเช่นนี้คือถ้าปรับตัวได้ตามสภาวะหรือว่าพฤติกรรมคนคือภาพนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกนี่คือตกใจมากเพราะมันเก่ามากจริงๆนะคับเปอร์แวว์นะเพราะว่าบ้านคุณผู้ชมใครใช้กันบ้างบอกเรามาข้อดีของเขาคืออะไรนะเดี๋ยวมี รายละเอียดไม่ได้ติดตามกันงั้นไปดูกันหน่อยนะว่าตัวเลขผลประกอบการของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างดูไล่มาตั้งแต่6 2 6 3 6 4 6 5ากเอาเข้าที่จริงเนี่ยมีกำไรมาตลอดนะแต่ว่าไปซุดตัวแล้วก็ลดลงเห็นได้ชัดเลยคือขาดทุนไปกว่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐนะซึ่งในช่วง4ปีที่ผ่านมาคืออย่างที่บอกไปกำไรตลอดมาขาดทุนครั้งแรกเนี่ยตัวเลขนี้มันมาจากยอดขายของทัปเปอร์แวนลดลงถึงร้อยละ18จากปี2564ค่ะ หลังสามารถทำยอดขายกระเตื้องขึ้นได้ช่วดคราวนะในปี6-3ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความต้องการใช้ที่ลดลงจากช่วงโควิดต้นทุนวัตถุด,ดิบการผลิตที่สูงขึ้นจากภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกด้วยนะคะแต่นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้วอะไรอีกละ่ะที่ทำให้ยอดขายลดลงและเกิดการขาดทุนส่วนหนึ่งค่ะบอกว่าเป็นผลพวงมาจากปัญหาภายในองค์กรนะ่ะที่มันเรื้อรังเพราะว่าแม้แบนด์จะอยู่มานาน แต่ว่าความนิยมของทัปเปอร์แวร์ก็ลดลงไปอย่างมากสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่หรือว่ายุคใหม่ทั้งการตลาดช่องทางการขายแบบขายตรงนะดเเรกเซลที่มันดูละท่าในยุคนี้มันดูล้าสมัยเหมือนกันนะคะการมีคู่แข่งค่ะที่ผลิตสินค้าในลักษณะเดียวกันคือภาชนะอาหารที่ใช้ซ้ำได้เกิดขึ้นหลากหลายแบรนด์ค่ะรวมไปถึงภาชนะพลาสติกที่ลูกค้า ได้มาฟรีฟรีนะจากการสั่งอาหารเดลิเวอรี่รวมไปถึงผู้บริโภคยุคใหม่นะยุคใหม่ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็ทําให้ไปใช้ของที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะโถชามที่ทําจากแก้วหรือว่าอยางนั่นเองนะซึ่งปัญหาที่ทําให้ทอปเปอร์แวร์เสื่อมความนิยมเป็นสิ่งที่เอาเข้าที่จริงแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้นๆคือถ้าแก้ไขได้ทําอย่างไรเช่น การทำการตลาดส่งเสริมการขายการคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่หรือลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นแต่ไอสิ่งที่มันแก้ไขาย,ยากเอาจริงๆคือเรื่องใหญ่นะทัศนคติของผู้บริโภคค่ะที่เปลี่ยนไปแล้วก็หันไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ตอบสนองต่อค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมของตัวเองได้ดีกว่านั่นเองซึ่งหากทัพแวร์จะเรียกยอดขายด้วยการเปลี่ยนลายสินค้าเอาควจริงคือถ้าปรับนะ ปรับใหญ่เลยนะคือจะต้องเป็นการยกเครื่องครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าทัปเปอร์แวรเองเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมาจากการพัฒนาผลิตถ้วยชามพลาสติกที่มากับฝาปิดสุญญากาศเข้ามาช่วยให้แม่บ้านทั่วโลกเก็บทั้งวัตถุดิบในการทําอาหารหรือว่าจะเป็นอาหารเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาที่จริงชวนคุณผู้ชมคุยดีกว่าว่าเพราะว่าเอาที่จริงเนี่ยทัปเปอร์แวรเนี่ยในยุคก,ก่อนๆเนี่ยอื มันเก็บอาหารได้นานจริงๆนะ<า>เพราะว่ามันไม่มีอากาศเข้าไปแล้วมันมีหลายรูปทรงแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันมีทั้งอะไรที่แก้ไขได้อะไรที่แก้ไขไม่ได้มันเลยทําให้ยอดขายมันลดลงไปจนถึง เกิดการขาดทุนครั้งแรกด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะอยากพาคุณผู้ชมมาย้อนรอยดูเส้นทางการเติบโตของทั p เปอร์แวร์กันสักหน่อยนะคะที่ทุกวันนี้ได้กลายมาเป็นเจเนริกเนมหรือว่าชื่อเรียกแทนกล่องพลาสติกใส่อาหารไปแล้วค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากที่สมัยก่อนผู้หญิงยังไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บวัตถุดิบและอาหารที่มีประสิทธิภาพนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นจานชามกระเบื้องแก้วหรือว่าเซรามิกนี่แหละค่ะที่เขาใช้กันซึ่งนอกจากจะมีน้ําหนักมากแล้วก็ยังมีคุณสมบัติการถนอมอาหาร สิ่งปนเปื้อนเนี่ยสามารถเข้าไปได้ง่ายจากฝาปิดที่ไม่สามารถซีลป้องกันอาหารภายในจากสิ่งแปลกปลอมภายนอกได้อย่างสนิทนะคะแต่ว่าในปี2496ค่ะก็มีคุณเอิร์ลทัปเปอร์เป็นนักประดิษฐ์และก็นักลงทุนชาวอเมริกันเขาคิดค้นพลาสติกใส่อาหารที่ปิดด้วยวิธีสุญญากาศขึ้นมาค่ะซึ่งสามารถช่วยยืดอายุความสดของอาหารให้ยาวนานขึ้นได้เลยถือว่าเป็นสินค้าล้ำสมัยและก็ตอบโจทย์งานครัวในยุคนั้นเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตู้เย็นก็ยังมีราคาสูงอยู่ล่ะคุณ ผู้ชมซึ่งในยุคเริ่มต้นทัปเปอร์แวร์ขายไม่ได้ขายดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่ลูกค้าก็ยังไม่แน่ใจด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า แต่ต่อมาในช่วงยุค1950บค่ะเบรนนี่ไวส์ที่เคยขายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตามบ้านก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงการขายและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของสหรัฐไปตลอดการนะคะคือแทนที่จะเคาะประตูเสนอขายสินค้าตามบ้านแบบที่ส่วนใหญ่ทำกันในช่วงนั้นสิ่งที่เบรนนี่ไวส์ทำก็คือจัดงานเลี้ยงที่บ้านค่ะหรือเรียกว่าเป็นทัพเปอร์แวร์โฮมปาร์ตี้ขึ้นมาเลยแล้วก็เชิญชวนเหล่าแม่บ้านคุณผู้หญิงเนี่ยมาร่วมกินเลี้ยงแล้วก็สาธิตสินค้ากันในงานนี้เลยนะคะสุดท้ายแล้ว เลยทาให้สินค้าขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยค่ะกลายมาเป็นโมเดลขายตรงที่ลื่ล้านแล้วก็สั่นสะเทือนสังคมสารัฐเพราะว่ากลายมาเป็นตัวจุดกระแสให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดงานรวมถึงส่งเสริมให้เหล่าแม่บ้านลุกขึ้นมาเป็นนักธุรกิจกันนะคะโดยข้อมูลจากคุณซินดี้คีทที่เขียนถึงความฟีเวอร์ของทัพเปอร์แวร์ฮมปาร์ตี้ในยุคนั้นเขาบอกว่าส่งผลให้ผู้หญิงกลายมาเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นอกบ้านให้สาวๆได้เข้าสังคมชิดแชทปาร์ตี้กันได้มาก ค่ะและสำหรับเจ้าภาพหรือว่าเจ้าของบ้านที่เป็นโฮสต์จัดปาร์ตี้เนี่ยก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ฟรีขึ้นอยู่กับจำนวนการขายในงานเลี้ยงด้วยนะคะและทัพเปอร์แวร์ก็มีตัวแทนขายที่เรียกว่าที่ปรึกษามากถึง3ล้าน1แสนคนทีเดียวจากข้อมูลในปี2558ค่ะแล้วก็ผ่านมากว่า77ปีนะคะทัพเปอร์แวร์ผ่านมรสุมมากมายค่ะทั้งปัญหาการบริหารภายในของบริษัทการเปลี่ยนมือเจ้าของมาแล้วหลายรายนะับนับตั้งแต่ผู้ก่อตั้งก็คือเอิร์ธทัพเปอร์ ขายกิจาการออกไปและก็ทับเบแวร์ได้พยายามปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมยุคให้ได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการขายตรงที่บอกว่าอาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วสําหรับคนรุ่นใหม่ก็เกิดดีลใหม่นะก็คือไปดีลกับห้าง t ทร็เก็ตในสหรัฐก็วางขายสินค้านะรวมไปถึงเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ เอาขที่จริงเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะ,ะแต่ว่าก็คือยังไม่ไหวอยู่ดีนะซึ่งเอาข้อที่จริงพอไปขายในออนไลน์หลายๆประเทศก็ซื้อทัพเปอร์แวร์ผ่านออนไลน์ได้ค่ะและการพัฒนาสินค้าจากยุคที่พลาสติกเป็นสินค้านวัตกรรมสินค้าสมัยใหม่แต่ว่าท่ามกลางกระแสพลาสติกเป็นผู้ร้ายเนาะทัปเปอร์แวร์ก็พยายามสร้างสารผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าทัพเปอร์แวร์มีประโยชน์ดีต่อการใช้ชีวิตได้จริงๆเช่น ทำเมนูย่างได้ด้วยไมโครเวฟนะก็เอาใจลูกค้าที่อาศัยยูนอพาร์ตเมนต์หรือว่าไม่สามารถตั้งเตาปิญญ้งย่างได้ก็คือใช้ทัพเปอร์แวร์ได้แหละแล้วก็ใส่เข้าไปในเวฟได้เลยแต่ว่าแบรนด์ทัพเปอร์แวร์เองก็เสื่อมถอยแล้วก็ได้รับความนิยมที่ลดลงก็เกิดการถอนตัวจากตลาดในหลายประเทศนะคะเช่นอังกฤษอิสราเอลเนเธอร์ลแลนด์แล้วก็ปลายปีที่ผ่านมา2 5 6 5ก็มีข่าวการปิดตัวของทัพเปอร์แวร์ในนิวซีแลนด์ด้วยค่ะ แล้วก็รายงานประจำปี2022ที่ผ่านมาปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของทัพเปอร์แวร์มีจำหน่ายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วโลกอยู่นะโดยทวีปที่สามารถจำหน่ายสินค้าได้มากสุดคืออเมริกาเหนือ<ฆ>129แล้วก็เอเชียอยู่ที่127ค่ะซึ่งดังนั้นข่าวการเสี่ยงนะจะล้มละลายและการปิดตัวของทัพเปอร์แวร์ก็ทำให้บรรดาคุณแม่บ้านทั้งในอดีตป,ปัจจุบันหลายคนก็มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะการใช้งาน สินค้าระดับตำนานแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะช่วยทับเบ์แวร์ให้กลับมาได้หรือเปล่านะคะแม้ปัจจุบันจะไม่ใช่เพียงสินค้าสำหรับแม่บ้านแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ในสังคมอเมริกา มีรายงานว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวค่ะสําหรับผู้หญิงแม่บ้านที่ลุกขึ้นมาเป็นนักธุรกิจบางคนเลี้ยงครอบครัวได้นะคะส่งลูกหลานเรียนจบนะหรือความนิยมที่เป็นสินค้าอันเนี้ยเ็นจะบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันเป็นหนึ่งในข้อดีและก็ข้อเด็ดของทัเปร์แววนนั่นคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะแล้วก็คือถ้าใช้ในรุ่นแม่รุ่นลูกเนี่ยใช้อยู่ <Ha. S 2> ฝาหักแต่ฝาหายเนี่ยไม่ได้ ถ้าฝาหักเนี่ยไปเปลี่ยนได้คือส่งต่อได้นะแต่ว่ามันก็ต้องมีสินค้ารุ่นใหม่ๆออกมาดังนั้นเนี่ยทัปเปอร์แวร์แบรนด์ที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อแบรนด์หรือว่าลูกค้าที่ชื่นชอบตอนนี้คืออยู่รอดมาได้ทุกยุคทุกสมัยนะแต่การตลาดในยุคนี้จะทําให้ทัปเปอร์แวร์รอดต่อไปได้หรือไม่อันนี้ยังเป็นคําตอบที่ยังหาคําตอบไม่ได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดท,ทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ